แน่นอึดอัดแล้วก็จะมีเหนืดหนักหน่วงแต่ว่ายืดตัวย่างตัวย้ายตัวมันจะช้าถ้าไม่มีทั้งเหนืดหนักหน่วงไม่มีทั้งแน่นอึดอัดไม่มีทั้งเจ็บแสบว่าไปโอ้โหตอนนี้คล่องเลยเนี่ยสเต็ปพวกนี้ลองคอยรีไวด์มันสักหน่อยไปมาย้อนไปย้อนมาจริงก็เป็นบทเรียนที่มันได้ทำให้ได้ศึกษาหลายศาสตร์เอาตัวเรานี่เป็นจบนี่คือตำรานี่คือตำราเล่มใหญ่สุดท้ายตำราก็ใช้ไม่ได้ความรู้ก็ใช้ไม่ได้เงินก็ใช้ไม่ได้ดีนะยังมีคิดได้ตรงนั้นนะยังห่วงเงินอยู่3,000 จัดหรือ 300,000 จัดจะยุ่งเลยเป็นสถีนะหนึ่งดีนะนึกได้ตรงนี้ตามเป็นตัวอย่างอะไรที่ช่วยได้ลมต่อลมสิ่งสำคัญเวลาที่นั้นลมเข้าและออกเข้าอยู่ได้กับลมแค่นั้นแหละที่ค่าที่สุดได้เห็นว่าลมมีค่าที่สุดคราวนู้นแต่เมื่อ7 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เข้าไม่ออกท่านเห็นได้2 เวอร์ชันอันนี้ก็ได้2 แอคไอ้แล้วก็มีค่ามันก็จะไม่มีแล้วเหรอเนี่ยไอ้ชีวิตจริงได้2 แอคเลยเนี่ยเข้าทางก็ต้องเทียบบรรลุประโยค18ไปแล้วอย่างเงี้ยจริงนะอย่างรู้แล้วฮะเบาๆเลยก้าวได้มาแล้วเอา12ผ่านไปก่อนนะ15ก็ได้หรืออะไรก็18แล้วนะนะหน้าพิจารณาร่วมมันดับเบิ้ลปากอาจารย์ให้ผ่านพ้นช่วยกันจะทิ้งหมดหรือเปล่าเสริมพลังงานใหญ่ทำเยอะก็ไม่สะดวกต้องทิ้งหมดแต่ขอเป็นลูกทีมที่ผ่านลูกทีมเหมือนกันให้ได้ก็พอมันจะได้ทีมซุปเปอร์ฮีโร่ละทีมซุปเปอร์ฮีโร่ไอ้ที่ผักโลโก้ทีมซุปเปอร์ฮีโร่ล่าสุดมันมีจักรวาลแซ่บภาคล่าสุดแต่เล่าถึงที่มาของชาวดาวไซย่าทั้งหมดแล้วก็ฟรีเซอร์บรรพบุรุษบรรพบุรุษตัวแรกของช่วงฮะตัวแรกที่เป็นมารใช่ไหมไม่เชิงเป็นมารดาวถูกบุกดาวของจริงๆแล้วทรงวงบุญน่ะชื่อคาคารอสเป็นลูกหลานของดาวไซย่ามีลูกหลานดาวไซย่ามีสามนะมีดาวไซย่าเนี่ยมีกษัตริย์นะครับกษัตริย์ลูกกษัตริย์ลูกกษัตริย์ก็คลอดออกมาลูกเสนาบดีก็คลอดออกมาคนแล้วก็ลูกชาวบ้านอีกหนึ่งคนครับเป็นสายยาเป็นสายยาหมดทีนี้ดาวสายยาเนี่ยก็คงจะผ่านวิวัฒน์มาหลายร้อยพันปีจนมาถึงขั้นที่ว่ามีปีศาจอยู่ตัวหนึ่งชื่อฟิเซอร์เจ้าผู้ครองจักรวาลยิ่งใหญ่ละล่านานิคมก็ดาวสายยาก็ถูกดูดพลังถูกสลายจนวันหนึ่งอ่ะลูกกษัตริย์ก็อยู่ในกำลังฟูฟักลูกของเสนาก็ฟูฟักไอฟีเซอร์มันเอาของมาให้ใช้ก็มีเรียกสเกลเตอร์ไว้วัดพลังเพราะวัดพลังตรงเนี้ยมีอยู่ประมาณ500พลังงานคุณพันพลังงานมันก็เลยคำว่ามันก็คือพอได้มาก็เลยของชิ้นนี้ไปวัดพลังลูกกษัตริย์พลังต่ำกว่าเสนากษัตริย์เห็นปุ๊บก็เลยสั่งให้ทหารเอาลูกของเสนาไปอยู่ดวงดาวนึงแต่ซึ่งเป็นดวงดาวที่ไม่เหมาะในการเจริญเติบโตคือเอาไปตายข
พ่อของเด็กคือเสนารู้เข้าก็เลยมาต่อว่ากษัตริย์ว่าทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยอิจฉาลูกฉันใช่ไหมที่มีพลังเหนือกว่าก็กษัตริย์ก็เลยบอกอย่าพูดมาถ้าพูดมาก็ตายนะอะไรเงี้ยเสนาก็เลยบินตามลูกไปดวงดาวพ่อไปอยู่กับลูกเลยไปอยู่เสร็จปุ๊บไอ้ตัวยาน